สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการทำดับเบิลพิสตันเอ็กเซนเดอร์อย่างนี้นะครับก็วงจรไม่ใหญ่มากนะครับเป็นวงจรที่คิดขึ้นเองนะครับครับขั้นแรกวางพิสตันนะฮะสองอันอย่างนี้ครับแล้วก็บล็อกตรงนี้นะครับจากนั้นวางลิมิเตอร์ครับที่4ดีเลย์ที่4นะฮะแล้วก็เรสตอนตรงนั้นนะฮะตรงนี้ไปจะเป็นอินพุตของวงทั้งวงจรนะฮะจากนั้นวางอย่างนี้นะครับอันนี้จะเป็นพาวเวอร์ลิมิเตอร์นะฮะส่งกระแสไปที่ตรงนี้นะครับเพื่อจะดันมันกลับมาอีกทีนะฮะติดลิเวอร์ครับเสร็จแล้วครับ